ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นเลขของนี้ครับกับประจำวันที่27เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาด BG ปทุมกันหน่อยครับล่าสุดบอร์ดบริหารของตลาดกว่างโซมาไพครับออกมาคอนเฟิร์มว่าธนชินภัทรลีออกครับจ่อที่แจ๊ซ็อก BG ปทุมอยู่ในแต่ละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับทางด้านสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นของธนชินภัทรลีออกครับแข่งในรับที่มีข่าวเลยครับว่าทางด้านจะย้ายทีมโดยบทเรียนของธนกว่างโซมาไพครับยืนยันเลยครับว่านักเตะจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของบีจีปทุมในเร็ววันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับโดยนอกจากนี้ครับทัพกว่างโซครับก็จะเสียแข้งแนวรับไป26ปีครับที่จะย้ายไปอยู่กับ BG ปทุมพวกเขาครับยังต้องส่งทางด้านวิกเตอร์คาดูโซคืนให้กับ BG ปทุมอีกด้วยครับหลังหมดสัญญายืมตัวและสัปดาห์นั้นจะบอมนั้นครับหรือทางด้านชินภัทรดีออกครับคือผู้เล่นทีมชาติไทยชุดล่าสุดที่คว้าเหรียญทอง4เกม2017ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งหลังจากนั้นครับ3สมัยติดครับที่ทีมชาติไทยยังไม่เคยไปถึงเหรียญทอง4เกมเลยสักครั้งเดียวเลยครับในส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านฟลิปโรเลอร์กันหน่อยครับล่าสุดทางด้านเสียฟุกครับออกมาแจ้งนะครับหลังทางด้านราชบุรีได้ตกเป็นข่าวครับว่าจอดที่จะดึงทางด้านฟลิปโรเลอร์คืนถิ่นนั่นเองนะครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านเสียฟุกครับหรือผู้บริหารของราชบุรี FC ครับได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงนะครับหลังทีมครับได้ตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะดึงทางด้านฟลิปโรเลอร์กลับมาค้าแข่งด้วยครั้งหลังแยกทางกับทางด้านกันเทือ FC เมื่อไม่นานที่ผ่านมาแหละครับและโดยกรณีครับทางฝั่งของทางด้านเทเลฟซีครับเพิ่งจับประกาศยกเลิกสัญญากับทางด้านฟลิปโรเลอร์สาเหตุครับเนื่องมาจากมีการบาดเจ็บยาวนานครับและไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้ตลอดทั้งฤดูกาลเลยครับและต่อมาครับก็ได้มีกระแสข่าวเลยครับว่าทางด้านราชบุรีเอฟซีครับเตรียมที่จะดึงเบคขวาวัย28ปีกลับมาร่วมทัพอีกครั้งจนกระทั่งล่าสุดเลยครับทางด้านเซฟุกหรือทางด้านคุณธนวัฒน์นิติกาญจนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเลยครับว่ามีแฟนบอลถามกันมาเข้ามาเยอะประเด็นของทางด้านฟลิปโรเลอร์ตอบตรงนี้นะครับว่าไม่จริงแยกย้ายกันแหละครับแต่เขายังคงเป็นตำนานของสโมสรและเป็นเพื่อนที่ดีของผมนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับต่อมาครับทางด้านฟลิปโรเลอร์ครับก็เข้าไปตอบกลับเลยครับว่าผมเองก็ยังรู้สึกเป็นเหมือนพวกคุณหนึ่งในราชมังกรอีกด้วยแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านฟลิปโรเลอร์นั้นครับได้รับอาการบาดเจ็บหนักครับที่หัวเข่าครับตั้งแต่ช่วงต้นปี2022และต้องผ่าตัดหัวเข่าไปแล้วถึง2ครั้งปัจจุบันครับกำลังรักษาโดยทีมแพทย์ที่ประเทศเยอรมันพร้อมทำกายภาพบำบัดครับซึ่งเป็นการรักษาต่อเนื่องและก็ยังไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้เลยครับในส่วนที่ข่าวคราวที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนายเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้หมดสัญญากับทนายเรเตอร์ซิตี้และอาจจะโยกย้ายซบสโมสรอย่างทนายโคเวนทรีนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับมีรายงานออกมาเลยครับว่าทนายเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรครับกำลังที่จะหมดสัญญากับทนายเรเตอร์ซิตี้และคงจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่ครับแต่แข้งรายนี้ครับซึ่งเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับและเป็นนักเตะสายเลือดไทยแท้ๆโดยทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นคนไทยและน่าจะไม่กลับมาค้าแข่งในทะเลครับตามที่มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนเลยแหละครับแต่ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับกองกลางตัวรุกที่ถนัดเท้าขวาครับโดยมีทนายอันเดดอินเดต้าครับมิดฟิลด์ระดับตำนานของทีมชาติสเปนเป็นไอดอลจะเล่นในประเทศอังกฤษต่อไปครับซึ่งล่าสุดครับมีรายงานเลยครับว่าเขาน่าจะเลือกทนายสโมสรโคเวนทรีซิตี้ครับทีมระดับตำนานที่ห่างหายจากเวทีพรีเมียร์ลีกครับไปนานถึง22ปีนับตั้งแต่ตกชั้นเหมือนฤดูกาล2000เลยครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับตามรายงานครับยังระบุอีกเลยครับว่าน่าจะเป็นทีมนี้เลยครับเพราะอยู่ไม่ไกลจากทางด้านเรเตอร์ซิตี้แถมโอกาสในการเล่นกับชุดใหญ่ครับก็ยังมีอีกด้วยแต่แม้ของเองครับไม่น่าจะกลับมาเล่นในเมืองไทยตามความคิดเห็นของแฟนบอลหลายคนเลยครับที่ออกมาแสดงทัศนะกันก่อนหน้านี้เลยครับและสัปดาห์หน้าสโมสรโคเวนทีซิตี้นั้นครับเพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเกมเพลย์ออฟของศึกลีกรองเมืองผู้ดีครับโดยเข้าไปเจอกับทางด้านอูรุตันทาวครับและจะกำหนดฟาดแข่งกันที่สนามของทางด้านวินลีสเตเดียมกรุงลอนดอนครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ครับโดยผู้ชนะครับก็จะได้เลื่อนชั้นครับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นทีมสุดท้ายครับต่อจากสโมสรเบอร์ลีย์และสโมสรทางด้านเชฟฟิลด์อยู่ในแต่ละครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่การเปิดสติของทางด้านนายด่านของทัพสิงห์ชทากันหน่อยครับหลังโชว์ฟอร์มแกร่งครับจนสามารถพาทีมจบอันดับที่3ของไทยลีกได้เลยครับเดือนล่าสุดเลยครับเพจสโมสรของทางด้านการเทเลฟซีนันครับได้ออกมาเปิดสติของทางด้านการเซฟของทางด้านเจ้าตอนสมพลยศครับผู้รักษาประตูของทีมหลังย้ายเข้ามาร่วมทีมครับในช่วงตลาดซื้อขายในลีกที่2ของศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้เลยครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับ
สถิติของการเซฟของนายดันวัย29ปีในแต่ละเกมครับมีดังนี้ครับกับสโมสร BG ปทุมครับ2เซฟกับ PT ประจวบครับ4เซฟกับปุริทโร FC ครับไปได้เซฟเลยครับกับทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับไป4เซฟกับทางด้านหลวงบัวพิชัย FC ครับ1เซฟกับทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดครับไป3เซฟครับกับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดและราชบุรี FC 2เซฟด้วยกันกับลำปาง FC ครับ5เซฟครับกับทางด้านสุโขทัย FC เชียงรายยูไนเต็ดชิบรีฟ4ไป1เซฟและกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับไป7เซฟด้วยกันเลยครับและรวมทั้งหมดแล้วครับเป็น35เซฟครับจาก14นัดในศึกไทยลีกครับพร้อมสถิติชนะ9นัดเสมอ3นัดและแพ้ไปเพียงแค่2นัดด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ